สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟังคุยเฟื่องเรื่องชีวะกระบวนการที่พืชมีการระเหยน้ำที่เรียกว่าการคายน้ำหรือ transpiration เป็นกระบวนการที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ศึกษาตั้งแต่ยุคอดีตและตั้งแต่การศึกษาของแพทย์ชาวอิตาลีนามว่าอันเดรเชซันปิโนเขาค้นพบว่าพืชจะมีการดูดน้ำจากพื้นดินขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานมาร์เชลโลมอลพิกี้ได้มาศึกษาและค้นพบว่าน้ำเหล่านี้จะถูกลำเลียงผ่านท่อที่เรียกว่าไซเลมซึ่งในขณะนั้นมอลพิกี้เรียกมันว่าเทรคีเพราะเวสเซลมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับหลอดลมของแมลงแต่นักวิทยาศาสตร์คนแรกนะครับที่ถือว่าศึกษาการคายน้ำอย่างจริงจังเป็นพระชาวอังกฤษชื่อว่าสตีเฟนเฮลส์เขาได้ทำการทดลองมากมายเพื่อที่จะศึกษากระบวนการการคายน้ำหรือว่า transpiration ก่อนหน้านี้เฮลส์ได้มีการศึกษาระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์และเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าพืชก็น่าจะมีการไหลเวียนเหมือนกับเราเฮลส์อธิบายผลการทดลองของเขาแล้วก็ข้อสรุปลงในงานเขียนที่ชื่อว่า Vegetable Statics ในปี1727หนังสือเล่มดังกล่าวถือเป็นหนังสือสำคัญในการศึกษาเคมีเกี่ยวกับพืชและก็สรีระวิทยาของพืชอีกด้วยจากการทดลองของเขาเขาค้นพบว่าพืชจะมีการดูดน้ำจากดินแล้วก็ลำเลียงเป็นเส้นตรงสุดท้ายก็จะเกิดการคายน้ำบริเวณของใบนั่นเองการทดลองของเขาเริ่มต้นโดยการนำพืชมาใส่ในน้ำและค้นพบว่าพืชจะมีการดูดน้ำขึ้นมาแรงดันที่พืชใช้ในการดูดน้ำนั้นเราเรียกว่าแรงดันรากหรือว่า root pressure แต่เฮลส์ก็ยังไม่เข้าใจว่ากระบวนการใดทำให้เกิดการดูดน้ำขึ้นจนกระทั่งในทศวรรษ1830นักสรีระวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อว่าองคีดูโทเช่เขาได้อธิบายกระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสซึ่งคำว่าออสโมซิสนั้นมาจากภาษากรีกคำว่าออสโมสที่แปลว่าการผลักโดยกระบวนการออสโมซิสจะเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของน้ำมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีโมเลกุลน้ำมากไปยังบริเวณที่มีโมเลกุลน้ำน้อยหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าโมเลกุลของน้ำจะมีการเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองโมเลกุลของน้ำจะผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือว่า semi permeable membrane กระบวนการออสโมซิสที่เราเล่ามาด้านต้นจะเกิดขึ้นบริเวณขนรากของพืชน้ำจะมีการออสโมซิสแล้วก็ลำเลียงซึ่งนอกจากน้ำนะครับก็จะมีการนำพาเอาบรรดาแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในรูปของไอออนผ่านน้ำเข้ามาสู่ตัวของพืชด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการออสโมซิสเป็นทั้งการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงสารอาหารเข้าสู่ตัวของพืชนั่นเองคำถามต่อมาที่เฮลส์ตั้งก็คือว่าบรรดาน้ำที่ถูกออสโมซิสเข้ามาแล้วมีการลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชได้อย่างไรเขาอธิบายว่าน้ำนั้นจะมีการลำเลียงผ่านหลอดที่เรียกว่าไซเลมหรือว่าท่อลำเลียงน้ำแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ากระบวนการจริงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทฤษฎีที่มาอธิบายกระบวนการนี้เราเรียกว่า cohesion tension theory ซึ่งเสนอโดยจอห์นโจลีและเฮนรี่ดิกสันในปี1894ก่อนที่เราจะอธิบายกระบวนการนี้โดยละเอียดนะครับเรามาพิจารณาโมเลกุลของน้ำกันดีกว่าโมเลกุลของน้ำมีลักษณะที่เกิดขั้วเป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับซึ่งเรานึกง่ายๆก็เหมือนกับแม่เหล็กที่มีขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วบวกของโมเลกุลน้ำโมเลกุลหนึ่งจะไปดึงดูดกับขั้วลบของโมเลกุลน้ำโมเลกุลถัดไปแล้วก็ดึงต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราเรียกปรากฏการณ์นี้นะครับว่า cohesive force หรือแรงเชื่อมแน่นโมเลกุลของน้ำที่ต่อกันก็จะกลายเป็นสายธารแล้วก็ถูกลำเลียงในที่สุดแต่ว่าระหว่างทางนะครับโมเลกุลของน้ำเหล่านี้ก็จะออกแรงกับท่อที่ลำเลียงมันเหมือนกันเราเรียกแรงที่โมเลกุลของน้ำนั้นกระทำกับผิวของท่อลำเลียงว่า adhesive force หรือว่าแรงยึดติดนั่นเองจินตนาการง่ายๆนะครับถ้าหากเรานำน้ำไปใส่ไว้ในภาชนะเช่นแก้วหรือว่าถ้วยโมเลกุลของน้ำจะออกแรงยึดติดกับภาชนะที่บรรจุมันทั้งแรง cohesive แล้วก็ adhesive นี่เองเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้น้ำสามารถจะมีการลำเลียงจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชได้จิ๊กซอตัวสุดท้ายที่เฮลใช้ในการอธิบายกระบวนการคายน้ำก็คือพืชจะมีการระเหยน้ำบางส่วนออกมาผ่านบริเวณที่เราเรียกมันว่าปากใบหรือว่าสโตมา
ซึ่งหากเราอ้างตามทฤษฎี Cohesive Tension Theory แล้วโมเลกุลของน้ำที่ปากใบมีการระเหยก็จะหลุดออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อน้ำหนึ่งโมเลกุลถูกดึงขึ้นไปน้ำโมเลกุลนี้ก็จะใช้แรง Cohesive ที่เรากล่าวไปตอนต้นดึงน้ำโมเลกุลถัดไปที่เป็นสายโซ่ทำให้เกิดการลำเลียงของน้ำในที่สุดกระบวนการลำเลียงอย่างต่อเนื่องนี้เราเรียกมันว่า transpiration pool หรือว่าแรงดึงเนื่องจากการคายน้ำนั่นเองหลังจากนั้นในปี1891นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันเชื้อสายโปแลนด์ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสตราสเบอร์เกอร์เขาได้อธิบายว่าเจ้าท่อใส่เล่มที่ใช้ในการลำเลียงน้ำจริงๆเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่มีชีวิตแล้วหลังจากนั้นในปี1898นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษชื่อว่าฟรานซิสดาร์วินจากนามสกุลก็คงคุ้นๆนะครับว่าเขาเป็นใครฟรานซิสดาร์วินเป็นบุตรชายคนที่3ของบิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการชาร์ลส์ดาร์วินนั่นเองฟรานซิสผู้ลูกได้อธิบายว่าปัจจัยที่ควบคุมการคายน้ำก็คือการเปิดปิดของปากใบหรือว่าสโตมาซึ่งการเปิดปิดปากใบนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้างไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิอัตราการสูญเสียน้ำและก็เวลาเช่นกลางวันแล้วก็กลางคืนนอกจากพืชจะมีการลำเลียงน้ำแล้วพืชยังมีการลำเลียงอาหารเพราะว่าอาหารเหล่านี้นั้นทำให้พืชสร้างพลังงานได้แล้วก็สามารถจะดำรงชีวิตต่อไปกระบวนการลำเลียงอาหารของพืชนั้นเราเรียกมันว่า translocation โดยอาหารที่พืชใช้ในการลำเลียงก็คือน้ำตาลนั่นเองซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่า photosynthesisอาหารเหล่านี้จะมีการลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชผ่านท่อลำเลียงที่ประกอบจาก 4M cell ซึ่งถูกค้นพบในปี1837โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่าธีโอดอร์ฮาร์ติกโดยในขณะนั้นเขาเรียก 4M cell ว่าสีบทิวภายหลังในปี1858นักพฤกษศาสตร์ชาวสวิตชื่อว่าคาร์ล ฟอน เนเกลลีได้บัญญัติคำว่า 4M cell เพื่อใช้ในการเรียกท่อที่ลำเลียงอาหารของพืชทีนี้นะครับเราจะมาอธิบายทฤษฎีที่ว่าด้วยการลำเลียงอาหารของพืชทฤษฎีหนึ่งที่เสนอโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวไอริชชื่อว่าโทมัสเมสันแล้วก็เพื่อนของเขาที่เป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าเออร์เนสต์มัสเกิลโดยในปี1928ทั้งคู่ได้เสนอทฤษฎีที่อธิบายการลำเลียงอาหารผ่าน 4M ของพืชเรียกทฤษฎีนี้ว่า Salt and Sink Theory ทฤษฎีดังกล่าวได้อธิบายไว้ว่าพืชจะมีการสร้างอาหารในรูปแบบของน้ำตาลณบริเวณหนึ่งของพืชเราเรียกบริเวณนั้นว่า Salt หลังจากนั้นก็จะมีการขนส่งอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชเราเรียกอีกบริเวณหนึ่งว่า Sink นั่นเองซึ่งทั้งซอสแล้วก็ซิงนั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับระยะเวลาได้กรณีตัวอย่างเช่นแครอทแครอทจะมีสมบัติพิเศษนะครับก็คือการเป็นรากสะสมอาหารในฤดูหนาวที่ใบไม่สามารถจะสังเคราะห์แสงได้แล้วก็เหี่ยวเฉาลงรากของแครอทจะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารเพื่อในสถานการณ์ปกติอาหารที่สะสมจะถูกนำส่งไปให้กับใบเพื่อใช้ในการเติบโตแล้วก็กลับมาเป็นใบที่สามารถจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้ใบที่สร้างอาหารได้ก็จะกลับกลายเป็นซอสอีกครั้งแล้วก็รากก็จะกลับกลายเป็นซิงค์สลับกันไปสลับกันมาได้ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าทฤษฎีของเมสันและก็มัสโกจะถูกต้องทุกประการเพราะยังมีบางกระบวนการที่ทั้งสองยังไม่สามารถอธิบายได้จนกระทั่งในปี1930นักสรีระวิทยาพืชชาวเยอรมันชื่อว่าเอนช์มูนช์ได้เสนอทฤษฎีที่เรียกว่า mass flow หรือ pressure flow hypothesisทฤษฎีดังกล่าวได้มาเติมเต็มเพื่อจะอธิบายการทำงานของ Salt and Sink Theory ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับเราทราบกันดีว่ากระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่พืชใช้ในการลำเลียงสารก็คือการออสโมซิสมูนช์ได้อธิบายไว้ว่าใบของพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างน้ำตาลขึ้นมาจะมีการลำเลียงน้ำตาลไปยัง 4M cell ที่อยู่บริเวณใกล้ๆหลังจากนั้น 4M cell เหล่านี้จะมีการออสโมซิสดึงน้ำจากท่อลำเลียงไซเล่มซึ่งใช้ในการลำเลียงน้ำมาใช้เป็นตัวคอยขนส่งนำน้ำตาลไปยังส่วนต่างๆโดยน้ำที่มีการออสโมซิสเข้ามานั้นจะเกิดความดันสูงเราเรียกความดันจากน้ำนี้ว่าไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์น้ำจะนำผ่านน้ำตาลขนส่งจากบริเวณที่มีความดันไฮโดรสแตติกมาก
ไปยังบริเวณที่มีความดันไฮโดรสแตติกน้อยหรือที่เราเรียกมันว่าซิงค์นั่นเองเช่นบริเวณลากหรือว่าตาหลังจากนั้นน้ำตาลที่มีการขนส่งก็จะถูกถ่ายไปให้กับบริเวณซิงค์ทำให้ปริมาณของน้ำตาลลดลงมากไปกว่านั้นพลังงานของน้ำก็ลดไปด้วยซึ่งเราเรียกพลังงานของน้ำในท่อ 4M ว่า water potential น้ำในไซเลมซึ่งมี water potential มากกว่าก็จะทำหน้าที่ในการสูบเอาน้ำกลับมาสู่ไซเลมเพื่อที่จะนำน้ำนี้กลับไปวนใช้ในกระบวนการการลำเลียงน้ำเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจากการคายน้ำหรือว่า transpiration ซึ่งเราได้เล่าไปในตอนต้นนั่นเองหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่ากระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็คือการศึกษาการกินอาหารของเพลี้ยหรือว่าเอฟิดซึ่งเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กๆแมลงตัวนี้จะมีการใช้ปากของมันซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเข็มในการเจาะเข้าไปในท่อลำเลียงของพืชเพื่อที่จะรับสารอาหารจากพืชนั่นเองซึ่งอัตราการดูดของเจ้าแมลงตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวมันเองแต่เกิดขึ้นเนื่องจากความดันของการขนส่งสารอาหารภายในท่อ 4M เราจึงสามารถใช้การกินอาหารของเพลี้ยในการวัดอัตราการลำเลียงสารอาหารใน 4M ได้เกร็ดความรู้เล็กๆนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปก็คือการศึกษาเนื้อเยื่อ 4M โดยในปี1969นักกายวิภาคศาสตร์พืชชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันชื่อว่าแคทเธอรีนอีซอร์เธอได้ศึกษาโครงสร้างของ 4M ผ่านการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านหรือว่าTransmission Electron Microscope เธอค้นพบว่าเนื้อเยื่อโฟเลมมีลักษณะเป็นทรงกระบอกภายในจะมีแผ่นกั้นกลางที่มีลักษณะเป็นรูเรียกว่าสีบชิ้วหากเรามาพิจารณาการจัดเรียงท่อลำเลียงอาหารก็คือโฟเอมแล้วก็ท่อลำเลียงน้ำหรือว่าไซเลมในลำต้นของพืชนั้นเราจะพบว่ามันมีการจัดเรียงที่แตกต่างกันระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่โดยการจัดเรียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งท่อโฟเอมแล้วก็ไซเลมที่อยู่ร่วมกันเราเรียกว่าเวสคูล่าบันเดิลจะมีการกระจายตัวทั่วๆลำต้นแต่หากเป็นใบเลี้ยงคู่ท่อไซเลมแล้วก็โฟเอมที่เป็นเวสคูล่าบันเดิลจะมีการจัดเรียงเป็นคล้ายๆกับวงกลมล้อมรอบบริเวณกราวทิชชูหรือเนื้อเยื่อพื้นโดยหากเราพิจารณาการจัดเรียงของเวสคูล่าบันเดิลเราจะพบว่าไซเลมจะอยู่ด้านในสุดถัดมาก็จะเป็นโฟเอมแล้วก็ด้านนอกจะเป็นเนื้อเยื่อพืชที่เราเรียกว่าสเคเลนไคมาจากการศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็การลำเลียงของพืชทำให้เราเห็นว่าพืชก็มีการจัดเรียงแล้วก็ลำเลียงสารอาหารภายในร่างกายของมันไม่ต่างจากเราแม้ว่าจะมีระบบที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเราก็ยังใช้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายกระบวนการดังกล่าวได้อยู่ดีหากท่านใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Projectile แล้วก็หากในคลิปหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ